ค่ะสำหรับคลิปนี้ครูไมรักไอทีจะมาขอนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันที่เอาไว้จัดการห้องเรียนนะคะนั่นก็คือเว็บ Class 1-2T นะคะเริ่มจากเราเข้าใน Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Class 1-2T นะคะก็จะเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะใช้งานทำอะไรได้บ้างนะคะเริ่มจากตอนแรกนะคะเราต้องทำการเลือกล็อกอินนะคะแล้วเลือก teacher นะคะเราต้องทำการ sign up ก่อนนะคะเพื่อการลงทะเบียนเข้าครั้งแรกนะคะอันนี้ก็จะถามอีเมลที่เราจะใช้ในการสมัครนะคะเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ Class 1-2Tที่เป็นห้องเรียนของเรานะคะเราก็ทำการ add class เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะเอานักเรียนห้องเราเนี่ยอยู่ในระดับชั้นไหนนะคะอันนี้ครูไมค์ก็เลือกนะคะใส่ชื่อห้องเรียนนะคะแล้วก็ as my class เลยนะคะอันนี้ก็จะให้ใส่ชื่อนักเรียนนะคะก็จะใส่สามารถใส่เป็นรายบุคคลนะคะก็พิมพ์ชื่อนักเรียนลงไปนะคะหรือถ้าเรามีไฟล์ที่เป็นไฟล์ Excel เป็นไฟล์รายชื่อนักเรียนนะคะคิดว่าคุณครูทุกคนน่าจะมีนะคะแล้วก็ทำการคัดลอกรายชื่อนักเรียนนะคะแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยทีเดียวค่ะขอบคุณนะคะแล้วมองวางอย่างนี้ขวาแล้วขวาเห็นไหมคะรายชื่อนักเรียนก็เข้ามาเลยนะคะทีเดียวก็กด as student ค่ะได้แล้วนะคะรายชื่อนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้งานได้นะคะเราอาจจะเอารูปนี้ก็ได้นะคะหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปนักเรียนนะคะตรงนี้นะคะก็ change photo นะคะแล้วก็ทำการเลือกรูปนักเรียนที่เรามีนะคะใส่ไปแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เลือกเพศนะคะเพราะว่าตอนเรานำรายชื่อเข้าเนี่ยจะขึ้นที่ยังไม่ทราบนะคะเราก็เลือกเพศหรือถ้าเราไม่ใช้รูปของนักเรียนนะคะเราจะใช้ตัวอวตารนะคะหรือตัวการ์ตูนที่ให้มาเราก็สามารถมาเลือกในนี้ได้นะคะว่าตัวการ์ตูนที่ให้มาเนี่ยจะเอาตัวไหนนะคะมีทั้งแบบนีโอไทยแล้วก็คลาสสิกไทยนะคะตรงนี้นะคะพอเราเลือกรูปไปแล้วนะคะลักษณะการเซตโปรไฟล์ของรูปนะคะอันนี้อยู่ที่โชว์อวตารนะคะเราต้องเลือกนี้นะคะก็คือโชว์เป็นพิกเจอร์นะคะแล้วก็เราก็ใส่รูปนักเรียนไปให้ครบนะคะตามนี้อันนี้ขอใช้โชว์อวตารก่อนนะคะนี่นะคะก็จะได้รายชื่อนักเรียนนะคะเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างมาดูกันนะคะเมนูของการใช้งานของ Class 1-2T นะคะจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะเมื่อชี้ไปก็จะเป็นแท็บขึ้นมานะคะอันนี้อันแรกเราอยู่ใน Student นะคะก็คืออยู่ในหน้านี้นะคะเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้โดยการเช็คชื่อนะคะเราคลิกเนี่ยก็จะขึ้นปุ่มให้เรานะคะเราคลิกเลือกก็จะขึ้นปุ่มให้เราว่าเราจะให้คะแนนนะคะเป็นแบบเชิงบวกนะคะหรือจะให้เป็นแบบในเชิงลบนะคะอันนี้ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีถึงเลือกกรอกไปแล้วก็จะมีแอคทีฟเข้ามาแล้วก็จะมีคะแนนขึ้นให้นะคะอย่างนี้นะคะหรือถ้านักเรียนเกิดความก่อกวนในห้องนะคะเราอาจจะเลือกนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้ก็เป็นแบบในเชิงลบนะคะว่านักเรียนเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือด้านไหนนะคะก็ลองมาเลือกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการเช็คชื่อหรือการให้คะแนนนักเรียนนะคะลองไปดูต่อไปนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการที่เมื่อมีการให้คะแนนแล้วนะคะก็จะมีเหมือนกับไทม์ไลน์ของนักเรียนว่าในแต่ละคนเนี่ยนะคะได้คะแนนแล้วเนี่ยจะไปถึงตรงไข่ก็คือตรงที่เราตั้งไว้เนี่ยสักเท่าไหร่นะคะเราก็จะตั้งไข่ไว้ว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยไปถึงตรงไข่เนี่ยกี่ฟองนะคะเป็นเหมือนภารกิจให้นักเรียนเข้ามานะคะอันนี้คือ Class Goal Ticket นะคะก็คือใครไปถึงตรงนี้ก่อนเป็นผู้ชนะอะไรประมาณนี้นะคะ
มาดูต่อไปนะคะก็คือ time อันนี้เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมในห้องเรียนนะคะบางครั้งคุณครูบอกว่าให้เวลานักเรียน5นาทีนะคะคุณครูก็เปิดหน้านี้แล้วเราก็ทำการ start จับเวลานักเรียนนักเรียนก็จะเกิดการทำงานที่มีเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะได้ตรงตามเวลาที่คุณครูตั้งไว้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะเป็นแบบเวลานับถอยหลังนะคะหรือเป็นเวลาที่ให้เห็นเดินหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นนะคะการเริ่มจับเวลาอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะการเริ่มจับเวลานะคะหรือในห้องเรียนเนี่ยถ้ามีคุยเสียงดังนะคะเป็นลักษณะการจับการคุยในห้องนะคะเรื่องนี้ก็เป็นลักษณะของในห้องเรียนเนี่ยมีการคุยกันแบบไหนนะคะต่อไปนะคะเครื่องมือต่อไปนะคะคือการจับคู่นะคะบางครั้งในการเรียนของในโรงเรียนของในการเรียนการสอนของเรานะคะมีการจับคู่แบบหลายรูปแบบนี้เป็นลักษณะแบบในห้องนะคะก็เป็นการสุ่มเด็กสุ่มนักเรียนนะคะว่าเราจะเรียกใครนะคะก็จะโชว์ให้เห็นโชว์ให้เห็นทั้งหมดนี่เป็นการจัดกลุ่มนักเรียนนะคะลักษณะจัดกลุ่มนะคะหรือเป็นแบบนี่การแบบจัดที่นั่งเราจะให้นั่งแบบกลุ่มละกี่คนนะคะกลุ่มละ6คนอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการจัดที่นั่งให้กับนักเรียนนะคะในห้องเรียนของเราอันนี้ก็จะเป็นผังที่นั่งนะคะผังที่นั่งเป็นลักษณะการจับกลุ่มให้นะคะแล้วก็มีการให้คะแนนเป็นกลุ่มได้นะคะเป็นการทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นนะคะหรือจะเป็นแบบสุ่มรายชื่อนะคะอันนี้เราเอาไปใช้ในการเรียกสุ่มนักเรียนนะคะเราก็เอารายชื่อนักเรียนเนี่ยนะคะเอาชื่อเป็นชื่อนักเรียนเนี่ยมาใส่ตรงบริเวณนี้นะคะมาใส่ปุ๊บก็กดเสร็จก็จะได้รายชื่อนักเรียนในห้องเรียนของเราแล้วก็จำนวนนักเรียนคนที่เราสุ่มค่ะแล้วก็ให้ออกมานำเสนอออกมาทำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ใช้ได้นะคะต่อไปนะคะแล้วก็ใส่รายชื่อมาอีกใส่รายชื่อนักเรียนไปเริ่มพูดนะคะว่าใครจะพูดใครแบบนี้นะคะอันนี้นะคะต่อไปนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะแบบจับคู่แบบจับคู่จริงๆนะคะเป็นแพ็ค2นะคะกดครั้งหนึ่งนะคะก็จะทำการเลือกนักเรียนนี่คือ1คนสุ่มเรียก1คนมาอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเรียกเป็น2คนนะคะอันนี้ก็เป็นเลือก4คนก็คือการจับกลุ่มให้ตัวโปรแกรมจับให้นะคะมาดูต่อไปนะคะอันนี้เป็นเมื่อในห้องเรียนนะคะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเราอาจจะใช้วงนี้เป็นตัวเรียกร้องคนเป็นตัวกระตุ้นความสนใจนักเรียนในห้องนะคะเช่นเมื่อได้ยินเสียงไก่นักเรียนทำอะไรเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งนักเรียนทำอะไรนะคะแบบนี้แล้วก็ตั้งเป็นสถานการณ์คุณครูก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้นะคะหรืออันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการเขียนกระดานนะคะคุณครูก็นำมาทำเป็นกระดานสอนให้กับนักเรียนได้นะคะค่ะภาพนี้แชร์เป็นคอมพิวเตอร์นะคะเซฟมาหรือจะเป็นอันนี้คือโน้ตนะคะโน้ตเรื่องของการเรียนของเราว่าในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างแม่ไฟล์เรื่องอะไรนะคะเราจะเขียนถึงนักเรียนมอบหมายงานอะไรก็ตามนะคะเราก็เซฟไฟล์ออกมาเราก็สามารถส่งตัวอันนี้ไปให้กับนักเรียนของเรา
เราสามารถที่จะแจ้งรายงานเรื่องของนักเรียนนะคะส่งไปให้กับผู้ปกครองหรือให้กับนักเรียนได้ทราบได้นะคะว่าเราสอนไปเนี่ยนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับวิชาเราในเรื่องอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็ทำเป็นรีพอร์ตออกมานี่นะคะก็จะแจ้งเป็นรายงานออกมาให้เราทราบว่าวันนี้นะคะมีการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับในห้องเรียนบ้างนะคะที่ครูหมายได้ทำไว้นะคะก็จะมีการให้คะแนนนะคะได้ทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนะคะเกิดการเรียนรู้เกิดความสนุกในห้องเรียนนะคะกระตุ้นในการตอบคำถามในการเรียนรู้กับเรานะคะทำให้เนื้อหาในการเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์แอปพลิเคชันดีๆที่คุณครูนำไปใช้ในห้องเรียนได้ค่ะสวัสดีค่ะ